สวัสดีครับผู้เยนนอนสวนบ้านเก่าขออนุญาตนำเรื่องพ่อสอนลูกเรียนกฎหมายในตอนนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติตนระหว่างศึกษานะครับลูกๆก็รู้มาแล้วนะครับว่าการตั้งปณิธานแน่วแน่เนี่ยจะเป็นด้วยอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องสม่ำเสมอด้วยนะครับการปฏิบัติตนระหว่างศึกษานะครับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาการมุ่งมั่นเอาแต่วิชาการอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอเพราะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการศึกษาระดับนี้จะต้องใช้ชีวิตนะครับสร้างความหวังเพราะบุคลิกภาพแสวงหาเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีใจจริงนะพร้อมกับศึกษาในด้านวิชาการโดยตรงด้วยตนเองชีวิตในการศึกษาชั้นอุดมศึกษานั้นสั้นครั้งเดียวและผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะแค่4ปี5ปีหรือบางคน8ปีก็แล้วแต่ลูกจำเป็นจะต้องสร้างอุดมคติยิ่งสูงเพียงใดจะมีบุคลิกภาพที่ดีเพียงนั้นหากหาเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีใจจริงมากก็ยอมครองตนระหว่างการศึกษาในช่วงชิงโอกาสเพราะเพื่อนจะช่วยคิดอาจจะประหยัดเวลาเป็นการลงทุนสร้างชีวิตที่ได้ผลคุ้มค่าสิ่งแรกที่ต้องประกอบกับการศึกษาในด้านวิชาการก็คือการทำจิตใจให้สดชื่นเจ่มใสเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จไม่ว่าต่อไปลูกจะทำหน้าที่การงานถ้าว่าไปทำงานแล้วจิตใจไม่แจ่มใสหม่นหมองหงุดหงิดเพื่อนร่วมงานก็มีปัญหาก็เช่นกันเพื่อนร่วมเรียนของเราก็จะมีปัญหาเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับในการทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสเป็นเรื่องที่บางคนเป็นเรื่องง่ายเพราะเข้ากับอุปนิสัยหรือพฤติกรรมของตนเองอยู่แล้วแต่บางคนก็เป็นเรื่องยากแต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะฝึกฝนกันได้ทั่วไปและควรกระทำเป็นกิจวัตรประจำวันเรื่องที่สองที่จะบอกลูกๆนะครับเรื่องของการพักผ่อนการหักโหมมุมานะในช่วงเวลาก่อนสอบจะไม่ได้เป็นผลดีจนกระทั่งเจ็บป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยสมองมึนชาเมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าร่างกายและสมองจะทนทานได้ You are running you can learn as both end ในการศึกษาหรือการทำงานหากทำอยู่ซ้ำซากจำเจไม่มีโอกาสเป็นบรรยากาศผลการศึกษาหรือผลงานย่อมไม่ดีเท่าที่ควรเช่นภาษาอังกฤษมีสุภาษิตว่า all work and no play makes Jack a dull boy นั้นก็ต้องจัดเวลาพักผ่อนในแต่ละวันให้พอกับความต้องการของร่างกายสมองและจิตใจด้วยอย่าให้ไปนั่งเรียนแล้วหลับอันนี้จะไม่มีประโยชน์หรือว่าอ่านหนังสือแล้วหลับก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาก็เป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองซีกขวาทำงานนะครับสมองซีกซ้ายก็เป็นเรื่องของความจำอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาดีเด่นที่ต้องใช้
ความสามารถเชิงกีฬาเข้าสอบเข้ามหาลัยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังกายพลังใจและพลังสมองจะมีส่วนในการแข่งขันในการทำข้อสอบในการชิงไหวชิงพริบในการมีปฏิภาณเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นก็คือความมีน้ำใจความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยความเป็นนักต่อสู้นักแข่งขันในเรื่องที่ควรต่อสู้หรือแข่งขันการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในเชิงการต่อสู้หรือการแข่งขันและความรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกติกาการต่อสู้หรือการแข่งขันอย่างเคร่งครัดอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากกว่าและก็จะช่วยการศึกษาทางอ้อมคือนอกจากเราจะมีสุขภาพร่างกายจิตใจดีแล้วสุขภาพจิตดีแล้วการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก็จะมีผลในการครองชีวิตในเบื้องหน้าการที่เราชนะหรือว่าสอบผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีน้ำใจเสมอไปแต่ถ้าลูกทำได้ทั้งสองอย่างก็เป็นยอดในเชิงกีฬาในเชิงการออกกำลังกายและเป็นเยี่ยมในน้ำใจก็จะได้รับการยกย่องชื่นชมอาจจะได้รับเกียรติรวมทั้งการบริหารร่างกายการออกกำลังกายจำเป็นแก่ความเจริญของสมองและความคิดที่แจ่มใสก็มีบทพิสูจน์ว่าการทำให้โลหิตสูบฉีดได้ดีขึ้นนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมากขึ้นทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสยังช่วยความจำซึ่งวิชากฎหมายก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับความจำสมองปลอดโปร่งความคิดอ่านว่องไวลึกซึ้งซึ่งต้องใช้เหตุใช้ผลหากใช้ชีวิตเกี่ยวกับสุราเครื่องดองของเมาและยาเสพติดแม้จะเสพไม่มากก็ทำให้สมองเสื่อมอาจไปอุดทางเดินของออกซิเจนสารเหลวที่เลี้ยงสมองเรียกว่าบลัสเซอร์ดาลักดิ้งการกินไขมันเยอะเกินไปก็จะทำให้ไปอุดทางเดินของออกซิเจนในเส้นเหลวในสมองการบริหารร่างกายช่วยความเจริญของสมองและส่งความเสริมในความคิดแจ่มใสหากต้องการมีการประวัติการศึกษาดีๆและมีความเพียรในการศึกษาขยันหมั่นเพียรในการอ่านหนังสือหมั่นบริหารกายและสมองและบริหารสมองด้วยจะทำให้มีผลการศึกษาที่ดีอย่างน่าประหลาดใจศิลปะศึกษาและการบันเทิงอื่นๆก็หมายความว่าในการศึกษาเราก็ต้องมีการพักผ่อนการพักผ่อนที่ดีก็คือการนอนหลับแต่กว่าการใช้สันทนาการเช่นเล่นเกมหมากรุกบ้างนะมีไปดูดนตรีละครนาฏศิลป์เล่นศิลปะวรรณกรรมจิตรกรรมถ่ายภาพในกีฬากลางแจ้งหรือก็จะทำให้เป็นส่วนช่วยในการสร้างทัศนะหรือนำมาประกอบในวิชาชีพกฎหมายเพราะว่ากฎหมายจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับในทุกแวดวงอาชีพสิ่งที่เกี่ยวกับการว่าความก็คือวัฒนศิลป์อันนี้แก่การปลุกพูดประกาศกถาโต้วาทีวัฒนศิลป์ในเชิงกฎหมายถ้าดีเด่นจะได้รับความสนใจเพราะในเวลาที่ว่าความถ้ามีวัฒนศิลป์ดีโน้มน้าวเก่งนะครับก็จะช่วยให้การทำคดีประสบผลสำเร็จมีส่วนในการประสบความผลสำเร็จกิจกรรมนอกหลักสูตรซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะมีกิจกรรมเสริมอาจจะเป็นประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและพึงส่งเสริม
สังคมได้รับจากประโยชน์จากกิจกรรมของนักศึกษาหรือของลูกๆแล้วก็ควรเข้าไปมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมนะเช่นการจัดตั้งและทำงานค่ายอาสาสมัครโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารการจัดบริการบริจาคโลหิตจัดงานสังคมสงเคราะห์และมีส่วนร่วมด้านแสดงความคิดเห็นในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกำลังทุนทรัพย์ความสามารถแต่สิ่งสำคัญในแง่ส่วนรวมหรือในแง่ส่วนตัวก็ตามการศึกษาด้านวิชาการเป็นภารกิจสุดสำคัญส่วนรวมจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อเป็นบัณฑิตทั้งในด้านวุฒิและจิตใจคือวุฒิภาวะในอันที่จะช่วยการสร้างสรรค์เจริญบ้านเมืองต่อไปข้างหน้าหากสนใจอุทิศเวลาให้แก่กิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไปก็จะไม่มีโอกาสสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จล่าช้าก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเคล็ดลับมันอยู่ที่การแบ่งเวลาเพื่อการศึกษาและการอื่นๆให้เหมาะสมการเข้าสังคมและการผูกมิตรลูกจะต้องมีโอกาสข้างหน้าที่อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเป็นอธิบดีเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานหรือแม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เข้าไปรองรับภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินหรือมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมให้มีความสุขสงบสุขต้องฝึกฝนในหลายด้านเช่นด้านประมุขศิลป์ leadershipเพราะบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพกฎหมายภารกิจแห่งวิชาชีพและปลูกมิตรร่วมวิชาชีพกับเพื่อนที่มีอุดมคติและศิลปะก็จะพบการวางตัวที่ดีเราต้องวางตัวที่ดีมีอัธยาศัยมีใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเสียสละเพื่อส่วนรวมอันนี้เป็นคนลักษณะสำคัญที่จะทำให้เราเข้าสังคมได้ดีด้วยแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นเพราะมีการยอมรับเมื่อมีการยอมรับเราก็จะเชื่อมั่นเราก็จะศรัทธาในสังคมส่วนเรื่องการผูกมิตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคบคนดีเป็นเพื่อนเรื่องสถานที่ที่จะต้องเข้าไปก็ต้องใคร่ครวญให้ถี่ถ้วนการอยู่ในหมู่คนดีย่อมไม่มีปัญหาเมื่อวนิสัยตรงกับอุดมคติเข้าใจกันแต่ถ้าต่างกันจิตใจแตกแยกก็ย่อมยากที่จะเข้ากันแล้วก็จะเอาใจทุกคนนั้นก็ย่อมทำไม่ได้ดังสุภาษิตว่า if you want to please everybody you end up in pleasing nobody เพราะฉะนั้นลูกๆ ก็ต้องพยายามปฏิบัติตนอย่างดีที่สุดหากจะเข้ากับบางคนไม่ได้ก็ไม่ต้องผิดหวังก็ในสังคมมันประกอบด้วยคน108จำพวกอยู่ที่ว่าเราต้องมีจุดยืนหรือมีอุดมคติที่ถูกต้องของตนและมีมารยาทของสุภาพชนไม่ว่าจะมีการพบปะพูดคุยสังสรรค์กับผู้ใดในชีวิตข้างหน้าทั้งในวิชาชีพและทางส่วนตัวจำต้องมีเพื่อนร่วมงานและมิตรคู่ใจบ้างการเลือกผู้มิตรก็ต้องอาศัยความมีอุปนิสัยตรงกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีอุดมคติต้องกันมีใจจริงต่อกันไม่ยกตนข่มท่านมีความเสียสละต้อยตีต้อยอาศัยกันไม่เห็นแก่ตัวถ้าขาดสิ่งเหล่านี้เราก็หามิตรไม่ได้เพื่อเราก็หาคบเราเป็นมิตรก็ค่อนข้างจะยาก
เรียกว่าจะหาเพื่อนร่วมใจไม่ได้เลยประการสำคัญในการปฏิบัติตนตามอุดมคติของตน